อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูทั้ง3คนนี้อยู่พื้นที่ฝั่งทนกรุงเทพมหานครแต่ละคนต่างใช้เงินส่วนตัวซื้อรถยนต์อุปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและตั้งมั่นว่าจะไม่รับเงินสินน้ำใจหรือที่เรียกว่าค่าเคสจากโรงพยาบาลเอกชนที่พวกเขานำผู้บาดเจ็บไปส่งตัวรักษามีชัยยศเพิ่มศักดิ์เริ่มต้นเป็นอาสากู้ภัยด้วยรถจักรยานยนต์เมื่อราว18ปีก่อนใช้เวลาว่างจากธุรกิจส่วนตัวร้านขายบะหมี่ไปเฝ้าจุดช่วยเหลือผู้บาดเจ็บย่านบางพลัดต่อมาจึงซื้อรถยนต์และเครื่องตัดทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุซึ่งได้ใช้เครื่องตัดทางแล้วในอุบัติเหตุราว100ครั้งมีชัยบอกว่าตลอด18ปีเขาตั้งใจเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจริงๆจึงไม่เคยสนใจค่าเคสหรือสินน้ำใจจากโรงพยาบาลเอกชนเช่นเดียวกับเพื่อนอาสาสมัครในทีมเดียวกันที่บอกว่าการส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลหากยังมีสติพูดคุยได้จะถามถึงสิทธิการรักษาถ้ามีสิทธิรักษาในกรุงเทพจะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตามสิทธินั้นแต่หากสิทธิรักษาอยู่ต่างจังหวัดจะส่งโรงพยาบาลรัฐที่ใกล้ที่สุดและถ้าเกิดเราผู้บาดเจ็บอาการหนักถามตอบไม่รู้เรื่องทางเราในโทรศัพท์จะมีแอปเช็คสิทธิ์กดเลข13หลักของประชาชนของคนเจ็บอะไรเงี้ยครับจะถามเราว่าได้เลยว่าสิทธิ์ขึ้นที่ไหนเราก็จะดำเนินการส่งที่นั่นครับส่วนเรื่องค่าเคสก็ได้ยินว่ามีนะฮะก็มีอยู่ที่ใครจะรับหรือไม่รับอันนี้ก็ส่วนเขาส่วนตัวผมไม่เคยเจอครับส่วนตัวผมนะครับไม่เคยเจอส่งปุ๊บแล้วมีค่าเคสแต่ผมไม่เคยเจอเพราะเป็นเรื่องส่วนบุคคลกับโรงพยาบาลมากกว่าว่าเขาตกลงกันยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับผมส่วนตัวผมก็ไม่เคยเจอพอส่งคนเจ็บปุ๊บก็รออุปกรณ์เก็บกลับเลยออกจากโรงพยาบาลเลยทวีวงศ์ไหลเจริญวงศ์กรรมการอาสาสมัครร่วมกตัญญูเขตฝั่งทนซึ่งดูแลอาสาสมัครในพื้นที่ฝั่งทนบอกว่าการให้เงินสินน้ำใจหรือค่าเคสแก่อาสาสมัครกู้ภัยของโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งมีมานานแล้วแต่การรับค่าเคสเช่นนี้ถือเป็นสิ่งที่ผิดตามกฎของมูลนิธิแทบทุกแห่งหลายมูลนิธิจึงมีบทลงโทษเช่นร่วมกตัญญูมีการลงโทษตั้งแต่ตักเตือนจนถึงให้ออกจากการเป็นอาสาสมัครณวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันไม่มีอยู่จริงมันมีอยู่จริงนะครับแต่ก็เชื่อว่าทุกองค์กรทุกหน่วยงานเนี่ยไม่สนับสนุนกับเรื่องการรับเคสของอาสาสมัครอยู่แล้วนะครับผมก็เชื่อว่าทุกมูลนิธิมีขั้นตอนในการตรวจสอบนะครับแต่อย่างของเราเนี่ยอย่างเช่นถ้าอาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลรับแจ้งเหตุเกิดณจุดนี้นำส่งโรงพยาบาลปลายทางอีกจุดนึงเนี่ยถ้ามันไกลเกินไปทั้งที่มีโรงพยาบาลนึงอยู่ใกล้กว่าเนี่ยแต่ไปส่งโรงพยาบาลที่ไกลกว่าเนี่ยอันนั้นเราก็จะเรียกมาสอบถามเหตุผลแล้วว่าเกิดจากอะไรข้อมูลจากคนในวงการมูลนิธิกู้ภัยหลายคนระบุคล้ายกันว่าค่าเคสหรือสินน้ำใจที่โรงพยาบาลเอกชนมอบให้อาสาสมัครกู้ภัยเป็นส่วนหนึ่งของปมปัญหาที่ทำให้อาสาสมัครกู้ภัยขัดแย้งกันส่วนใหญ่อาสาสมัครที่ถูกให้ออกจากมูลนิธิเพราะถูกตรวจสอบพบว่ารับค่าเคสมักจะรวบรวมพรรคพวกไปอยู่อีกมูลนิธิหนึ่งหรือไม่ก็ตั้งมูลนิธิขึ้นมาใหม่และตั้งจุดจอดรถเส้นทางวิ่งทับซ้อนกับมูลนิธิเดิมที่เคยอยู่เพื่อยังรับผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งที่ให้ค่าเคสทำให้เกิดปัญหากันซึ่งค่าเคสในปัจจุบันคาดว่าอยู่ที่ 1,800 บาทถึง 2,000 บาทต่อการนำส่งผู้บาดเจ็บ1รายสันติวิธีประบุตรสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน